나도 그다란 거 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้ผมกับดร.หัวครับนะครับ Speed Talk เทปพิเศษวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูร้านอะไรต้องบอกว่าเหมือนเชียงกงเนี่ยเรียกเชียงกงก็ได้นะเรียกเชียงกงเพราะจริงชื่อเขาชื่อเชียงกงครับผมแต่ว่าเชียงกงที่เราเข้าใจกันก็คือจะมีเชียงกงปทุมวันครับเชียงกงบางนาเชียงกงหลักสี่ครับวันนี้มาตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะลำลูกกาครับลำลูกกาเรื่องของเรื่องคือแถวบ้านดร.หัวครับผมนะดร.หัวบอกว่าแถวนี้ก็มีเหมือนกันเชียงกงใช่วันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูใช่ไหมใช่ครับผมต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันว่าข้างในที่ร้านเนี่ยเชียงกงเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถมาซื้อหาจับจ่ายซื้อของอะไรได้บ้างครับผมครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมไปเดินเล่นข้างในดีกว่าดร.ไปได้ครับตามมาครับคุณผู้ชมโอ้มีเลี้ยงปลาด้วยมีร้านกาแฟด้วยต่างหากก่อนจะไปทำอะไรเรากินกาแฟก่อนดีกว่าเอาคาปูชิโน่ปั่นครับลาเต้เย็นดีกว่าลาเต้เย็นคาปูชิโน่ปั่นนั่นไหนอ่ะบอกมาที่นี่เจอเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาชื่อเฮียกิวอ๋อนี่คือมีลายแทงมาหรือชื่อรู้ชื่อมาชื่ออะไรนะเฮียกิวเฮียกิวเฮียจิวอ๋อจอจานแล้วไหนเจ้าของร้านครับนี่ค่ะอ้าวนี่เหรออ้าวเฮียสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตทานกาแฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกับเจ้าของร้านครับผมนี่เจอเจ้าของร้านด้วยซื้อของถูกแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเดี๋ยวกินกาแฟก่อนครับผมครับตอนนี้เราก็มานั่งพูดคุยกับเฮียจิวนะครับเจ้าของอะไหล่ยนต์คาร์เซ็นเตอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียจิวครับสวัสดีครับนี่มาเราเจอเจ้าของร้านเลยนะวันนี้ใช่ครับโอเคก่อนอื่นต้องขอให้เฮียจิวแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อแสนสุขแซงงครับชื่อเล่นมาชื่อจิวนะครับในวงการเชียงกงก็จะรู้จักกันในชื่อจิวครับหรือชาเรียกขออนุญาตเรียกเฮจิวนะครับผมถ้าบอกว่าถ้ารู้จักกันในวงการเชียงกงแปลว่าทำมานานแล้วถูกไหมครับเฮียทำมากี่ปีละผมอยู่วงการนี้ก็ประมาณสัก40ปีได้แล้วนะโอ้โหแล้วไปยังไงมาไงครับถึงมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเชียงกงนี่ได้ก็ย้อนหลังสัก40ปีที่แล้วเนี่ยวงการรถยนต์เนี่ยมันยังเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ดีมากครับอันนี้ก็อันนึงแหละครับเราก็มาสมัยนั้นนะมันบูมใช่ไหมอะไหล่เก่ายังไงรถมันเยอะยังไงก็ต้องซื้ออะไหล่ต้องใช้อะไหล่อยู่แล้วครับผมมูลค่ารถยนต์ยังสูงมากครับก็ต้องบอกว่าอะไหล่เชียงกงก็คืออะไหล่เก่าจากญี่ปุ่นว่างั้นใช่ครับถูกไหมครับแล้วมีช่องทางยังไงครับถึงได้จับพัชภูไปเอาของจากญี่ปุ่นมาอะไหล่รถเล็กมันเริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้นครับเราก็เลยหันมาค้าเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์เล็กซึ่งจะต้องใช้ความสามารถทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับเพราะเป็นวงจรธุรกิจที่จะต้องอาศัยตัวเองครับบางคนอยากจะรักอนุรักษ์รถที่เขาเคยมีประวัติเคยใช้เราไม่สามารถจะไปบังคับว่าเฮ้ยคุณต้องใช้รถรุ่นใหม่แล้วนะมันเข้าสู่ยุครุ่นใหม่ละอีโคคาร์ละไม่ใช่คนที่อยากใจรักรถเก่าก็ยังมีอยู่ใช่มันมีประวัติเพราะฉะนั้นเราก็คือมีหน้าที่หาอุปกรณ์มาตอบโจทย์ให้ลูกค้าอย่างเดียวสมัยก่อนเพื่อนผมเล่าให้ฟังจริงป่ะไม่รู้นะเขาบอกเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยคือรถที่เขาเป็นจังที่เขาทิ้งเลยใช่เราก็ไปซื้อเป็นเหมือนเศษเหล็กใช่แล้วก็ตัดกลับมาแต่ปัจจุบันทำไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้ต้องไปประมูลรถเป็นคันๆใช่ครับราคามันก็เลยสูงกว่าเมื่อก่อนสูงขึ้นเดียวกันเยอะเราก็เลยจำเป็นจะต้องคัดคุณภาพของรถยนต์ที่เราจะประมูลซื้อกลับมาให้มันตอบโจทย์เราได้ถูกต้องครับไหนๆก็พูดถึงที่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะพี่อะไหล่ยนต์คาร์เซ็นเตอร์อะไหล่ยนต์คาร์เซ็นเตอร์ครับเราจะทำป้ายไว้อยู่ติดริมถนนว่าเชียงกงลำลูกกาครับจริงๆแล้วเขาจะมีอย่างร้านพวกนี้ก็จะมีแนวอยู่ว่าถ้าไปเชียงกงเนี่ยร้านเนี้ยจะมีของนี่เยอะมีของนั้นเยอะที่นี่มีอะไรเน้นจริงๆแล้วที่นี่ก็จริงๆแล้วเน้นจะเป็นตระกูลนิสสันอะไหล่นิสสันเราจะมีเยอะมีครบทุกรุ่นเพราะว่าที่คอนเน็กเป็นเพื่อนอยู่ที่นู่นก็จะเป็นแหล่งของนิสสันมากซึ่งโตโยต้าเราก็มีเรามีก็ค่อนข้างจะครบจริงๆที่มีครบทุกอย่างมีครบทุกยี่ห้อแต่เขาจะมีเขาเรียกมีสายเขาอยู่มีสายเวลาไปญี่ปุ่นเนี้ยถ้ามีสายแบบที่เป็นสายนิสสันอะไรเงี้ยครับก็จะได้ของก่อนคนอื่นเงี้ยก็จะได้ของนิสสันเยอะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาที่เห็นแตกต่างจากร้านที่เป็นเชียงกงที่อื่นเนี้ยก็คือที่เนี้ย
มีหอยอยู่ข้างหน้าอยู่ 2-3 ตัวมีช่างเยอะมากครับมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับร้านเนี้ยอ๋อเรามีตอบโจทย์บริการให้ลูกค้าครับกรณีที่อยากจะทำรถเลยครับจากเดิมที่เคยไปซื้ออะไรแล้วก็ต้องเอาหิ้วอะไรเนี่ยไปที่อู่ไปหาช่างใส่ที่นี่เราสามารถจะบริการให้ลูกค้าได้เลยสมมติก็เรียกว่าครบวงจรสรุปคือที่เนี้ยมีข้อดีคือซื้อของเสร็จแล้วเปลี่ยนใส่ได้เลยมีแผนกบริการที่สามารถเปลี่ยนใส่อะไรได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาหลายต่อเรียกว่ามากินที่นี่เลยหรือจะซื้อกลับได้ทั้งหมดได้หมดจะกินหรือจะห่อกลับได้หมดครับผมได้หมดนะต้องบอกว่าที่นี่ครบเลยกาแฟยังไม่ได้กินเลยนะซื้อมาชิมกาแฟอร่อยด้วยที่นี่นะครับเดี๋ยวชิมกาแฟเสร็จแล้วขออนุญาตให้เฮียพาผมไปเดินดูไปรื้อเราไปรื้อในโกดังหน่อยว่ามีอะไรบ้างให้คุณผู้ชมได้ดูกันมีเรื่องสนุกเยอะเลยครับได้ครับผมไปครับแล้วตอนนี้เรามาเดินดูอะไรกันครับจะบอกว่าที่เมื่อกี้เฮียบอกว่านิสสันเยอะใช่ไหมครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นี่ครับนี่เป็นเขาเรียกอะไรหน้าตัดศอกที่เขาเรียกหน้าบาใช่ไหมที่เขาเรียกหน้าตัดศอกก็คือมันยาวประมาณศอกหนึ่งครับผมคนที่ซื้อไปใช้ก็คือกรณีรถทนหน้ามาครับนะครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นเครื่องตัวนี้ครับผมน่าสนใจนี่ Neo VVL ตัวนี้สุดยอดเลยครับเป็นคูลเลสอาร์เป็นเครื่อง NA เป็นระบบวาล์วแปรผันครับแล้วก็เป็น6เกียร์ด้วยใช่ครับนี่มาพร้อมเครื่องพร้อมเกียร์นี่เค้าเรียกมาทั้งคันหน้าสามารถซื้อไปใส่ได้เลยสำหรับรถบ้านเราอัปเกรดเครื่องยนต์ขึ้นมาเพราะว่าแรงมาเยอะกว่าเครื่องปกตินะไปดูข้างหลังๆนี่เราเห็นมีอันนี้มาถึงหัวตัดแล้วเมื่อกี้เขาเรียกหน้าตัดศอกก็คือที่เป็นเรียกหน้าศอกเพราะมันยาวศอกหนึ่งกันแล้วเข้าใจกันง่ายๆอันนี้หัวตัดใช่ไหมอันนี้เป็นหัวตัดเนี่ยผมแอบเห็น A33 อ่ะใช่ครับนิสสันสปิโร่ใช่ครับ A33 A33 เป็นหัวตัดนอกแต่ผมดูว่าเครื่องไม่เหมือนบ้านเราเครื่องนีโอใช่ครับตัวนี้จะพิเศษกว่าคือตรงที่เป็นจะมีนีโอครับบ้านเรานี่จะไม่มีครับตัวนี้แรงม้าจะเยอะกว่าวิ่งดีกว่าครับผมนีโอก็คือมันจะมีลักษณะของพวกวาล์วแปรผันนั่นเองแหละในของตระกูลนิสสันก็แล้วแต่ค่ายรถยนต์ไหนเรียกอะไรอย่างที่เห็นอยู่เมื่อกี้บอกว่านิสสันเนี่ยเยอะนะครับนิสสันเยอะแล้วเนี่ยยังมียี่ห้ออื่นๆด้วยไม่ใช่นิสสันอย่างเดียวแปลกๆก็มีมีหมดขอเปิดฝากระโปรงหน่อยได้เปิดฝากระโปรงได้เลยครับผมรหัสเครื่องคุ้นกันอยู่แล้ว2 แซด ฮะถ้าเป็นบ้านเรามันจะคล้ายกับตัวอะไรฮะบอดี้นี้ตัวนี้บ้านเรามันจะใช้กับตัวเอาติดหน้าหมูปี2004พวกเอาติดประมาณนี้นะแต่งหน้าเป็นตัวนอกไม่เหมือนใครอ่ะใช่ไหมในเครื่อง2 แซดเลยนี่ก็เรียกหัวตัดเหมือนกันใช่ครับผมมาข้างๆมาข้างๆอันนี้คือตัวนี้เลยครับเกียร์หน้าครับผมไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยผมแอบเห็นมัน 3.5 เครื่องใหญ่กว่าใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตัวบ้านเราเครื่องแค่ 2,000 ใช่ไหมใช่ครับบ้านเราจะมี 2,000 2,003 ครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษของนอกตัวนึงถึงชั้นเครื่องใหญ่ใช่ครับตัวนี้ถึง 3,500 ครับผมใครใช้เทียน่าอยู่นะครับก็สนใจเครื่องบล็อกใหญ่ก็มาซื้ออย่างนี้ได้ครับผมตู้หัวนี้ภายในห้องเครื่องสมบูรณ์มากเลยนะก็นี่สภาพในนั้นน็อตไม่ได้ถอดสักตัวเขาเรียกว่าแห้งๆเลยสภาพกิฟต์เลยไม่เยิ้มไม่อะไรนะใช่ครับเราจะได้พิเศษมาเครื่อง 3,500 แล้วก็เกียร์ CVT บวกลบชิปโทนิกอ๋อมันมีชิปโทนิกด้วยใช่ครับผมซึ่งออปชั่นมันไม่มีในบ้านเราใช่ครับออปชั่นตัวนอกจะเป็นชิปโทนิกแล้วครับผมแอบเห็นทั้งหลังมิตซูตัวที่เป็นเขาเรียกเป็นแวนใช่ไหมใช่ครับเหมือนหน้าเหมือนซีเดียใช่ครับต้องบอกที่นี่ต้องมีอย่างที่เราเห็นอยู่อะไหล่แยกชิ้นก็มีกี่เราเดินผ่านมาพวกจานลิสเบรกของแรงทั้งหลายต้องบอกว่าพลาดไม่ได้อยู่แล้วสายแรงครับพวกเบรกสกายไลน์ครับเพียบเลยมีครับผมที่นี่เพียบเลยสกายไลน์32 33 34ครับผมมีหมดนะครับแอบเห็นด้านหน้าอีกคันนึงเขาเรียกอะไรนะตัวที่อยู่ข้างหน้านิสสันตัวที่เป็น2ประตูที่เหมือน B14 อ่ะแต่เป็นคูเป้เขาเรียกอะไรนะลูซิโนคูเป้ครับผมเสียดายแล้วบ้านเราไม่ได้เข้ามาขายครับผมมันหล่อมากเลยนะมาดูในส่วนอื่นโหนี่หัวตัดเพียบเลยนะข้างบนก็แอบเห็นอยู่แคมรี่ใช่ไหมครับผมแคมรี่แล้วมีอะไรฮอนด้าอะไรเนี่ยตัวนี้ฮอนด้าตัวนี้ฮอนด้าอะไรสตรีมครับผมสตรีมครับผมหัวตัดนะครับอะไรที่คนมาซื้อเยอะที่นี่อะไรบ้างอ่ะที่นี่ขอเป็นนิสสันแล้วกันนะนิสสันนะคือที่เน้นใช่ไหมชื่อนิดนึงแต่ยี่ห้ออื่นก็มีไว้บริการยี่ห้อเกียร์พวกนิสสันพวกนี้ยังมีปัญหาอายุเยอะแล้วผมเจอในตอบคำถามในสปีดทอล์กบ่อยครับกรณีเกียร์มีปัญหาเริ่มมีปัญหาครับ
มาซื้อยกลูกอย่างเงี้ยกี่ตังค์ครับคุ้มกว่าเยอะครับราคาไม่แพงลูกนึงอยู่ 6,000 บาทอย่างเช่นนีโอครับผมนีโอก็อยู่ประมาณ 6,000 ใช่ครับใช่มั้ยครับผมอันนี้มีคอมเก่าอืมก็สามารถซื้อไปใช้งานได้อ่ะต้องบอกว่านอกจากในส่วนของตรงนี้ด้านหลังเครื่องเป็นตัวครับนี่เฉพาะเครื่องก็มีแยกส่วนมาแต่ที่ผมสังเกตนะที่นี่ไม่เหมือนเชียงกงที่อื่นคือความสะอาดนะความสะอาดภายในก็เราเดินมาเนี่ยไม่เลอะน้ำมันแหละธรรมดาเลยครับเชียงกงเนี่ยรองเท้านี่เละเลยนะเดินลื่นเลยนะที่นี่สะอาดสะอ้านเรียบร้อยจัดของเป็นระเบียบสามารถมาเดินดูได้ต้องบอกว่าที่นี่นอกจากในส่วนของเครื่องยนต์อะไหล่เกียร์ใช่ไหมหัวตัดหน้าตัดศอกแล้วก็ยังมีในส่วนของบริพาร์ทประตูใช่ไหมประตูฝากระโปรงมีครบหมดอะไหล่ภายในนะครับในส่วนนี้จริงๆเดินเข้ามาแต่หน้าร้านแอบเห็นข้างหน้ามีร้านแม็กอยู่ใช่ครับใช่ไหมข้างหน้ามีขายแม็กใหม่มียางใหม่ยางใหม่แม็กมือสองแม็กมือสองแท้ญี่ปุ่นครับผมแม็กใหม่ใช่ไหมอะไหล่หัวตัดเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับมีหมดเรียกว่าครบทุกข้อแตกต่างจากที่อื่นที่นี่คือสามารถมาซื้อของเสร็จแล้วติดตั้งใส่ได้เลยมีบริการเซอร์วิสมีช่างซื้อมาไม่ต้องกลัวมันใช้ได้ไม่ได้ลองใส่เลยใส่ได้ใช้ได้ก็จบใส่ได้ใช้ไม่ได้มีปัญหาเปลี่ยนลูกใหม่เกียร์ก็เหมือนกันใช่ไหมเฮียครับผมเครื่องยนต์ก็เหมือนกันใช่ไหมวางเครื่องก็ได้ใช่ไหมทุกอย่างเอ้าที่นี่เครื่องวางเครื่องก็ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของชื่อร้านอีกทีนึงอะไรยนต์คาร์เซ็นเตอร์อะไรยนต์คาร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่บริเวณปากซอย45เขาเรียกอะไรนะลูกกา45มันมีเขาเรียกอะไรช่วงระหว่างคลอง3คลอง3ถึงคลอง4นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ริมถนนเลยมาก็เห็นชัดเจนแน่นอนมีป้ายเบอร์เริ่มเลยเขียนเชียงกงครับนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้บอกว่าสำหรับลูกค้าสปีดทอล์กเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นแฟนรายการสปีดทอล์กมีราคาพิเศษไหมเฮียเราจะเพิ่มการบริการและรับรองพร้อมทั้งราคาพิเศษให้จะได้ราคาพิเศษแน่นอนเราบอกว่าเฮียรับปากแล้วว่าจัดให้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็เราบอกว่าหมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนติดตามชมสปีดทอล์กครับในเทปพิเศษคราวหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปดูอะไรก็ติดตามได้ครับ